กลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงที่2ค่ะสกู๊ปตัวต่อไปเราจะพูดถึงความรักของนักร้องสาวสุดแนวอย่างเลดี้กาก้าค่ะที่มีข่าวแว่วมาว่าเธอนั้นเนี่ยได้เลิกรากับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันในสกู๊ปนี้เลยค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งรักร้าวของเหล่าคู่รักคนดังฮอลลีวูดจริงๆค่ะหลังจากวันนี้เราได้นำเสนอข่าวคราวการเลิกราของนักแสดงชื่อดังไดแอนครูเกอร์กับแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีไปแล้วผ่านมาเพียงแค่ข้ามวันก็มีข่าวลือชิ้นใหม่หลุดออกมาให้บรรดาเหล่าแฟนคลับมอนสเตอร์ต้องหวั่นใจกันอย่างมากมายเมื่อนักร้องสาวสุดแนวเลดี้กาก้ากำลังถูกข่าวลือพัดกระหน่ำว่าณเวลานี้ความรักอันแสนหวานชื่นของเธอและแฟนหนุ่มเทเลอร์คินนี่กำลังสั่นคลอนอย่างหนักหลังมีคนสังเกตเห็นว่านักร้องสาวไม่ได้สวมแหวนมั่นในขณะที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรวมถึงระยะหลังๆมานี้เราไม่ได้เห็นเธอและแฟนหนุ่มถ่ายรูปคู่กันเลยค่ะจนทำให้ถูกกระแสข่าวลือเมาส์มาทั้งความรัก5ปีที่ทั้งคู่บ่มเพาะมาด้วยกันคงจะไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้อีกแล้วและล่าสุดนักร้องสาวเลดี้กาก้าได้โพสต์รูปคู่ของเธอกับแฟนหนุ่มพร้อมเขียนข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเทเลอร์และฉันเราต่างมีความเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่กันพวกเราเหมือนคู่รักทั่วไปที่มีทั้งความสุขและความทุกข์และเราได้ตัดสินใจหยุดพักความสัมพันธ์เอาไว้เราทั้งสองคนต่างก็เป็นศิลปินที่มีความทะเยอทะยานเราหวังว่าความรักจะเอาชนะระยะทางและตารางงานที่ยุ่งเหยิงได้ได้โปรดให้กำลังใจพวกเราด้วยเราก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปและเราทั้งคู่รักกันจริงๆค่ะโดยเส้นทางความรักของเลดี้กาก้าและแฟนหนุ่มเทเลอร์คินนี่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2011ที่ทั้งคู่ได้พบกันครั้งแรกจากการที่เทเลอร์ได้เข้ามาทำงานเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลง You and I ให้กับเธอและก็เกิดกลายเป็นความรักทำให้ทั้งคู่ตกลงคบหาดูใจกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะจบจนเวลาผ่านมากว่า5ปีความรักที่เคยหวานชื่นกลับไม่ได้ไปต่อนับเป็นข่าวร้าวที่สร้างความเสียดายให้กับแฟนๆนักร้องสาวคนดังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะแต่ตอก็ยังเชื่อนะคะว่าถ้าคนที่เขารักกันแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาคู่กันค่ะโดยเฉพาะเมื่อเลดี้กาก้าเนี่ยได้พูดว่าเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันแล้วแล้วก็ยังมีความรักที่ดีๆให้แก่กันอยู่นะคะตอเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาได้เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่ามีเวลากลับมาก็จะคบกันเหมือนเดิมเป็นที่แน่นอนค่ะตามเชียร์อยู่นะคะมาต่อกันที่สกู๊ปตัวต่อไปค่ะวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมละครเวทีที่สร้างมาจากเทพนิยายชื่อดังแล้วถูกนำมาจัดแสดงที่ประเทศไทยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะจะพูดถึงภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างจากเทพนิยายเรื่องดังคงจะมีมากมายหลายเรื่องแต่กลับมีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการนำมาดัดแปลงสู่การแสดงในรูปแบบของละครเวทีและมีการเปิดแสดงในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมมาย้อนดูละครเวที3เรื่อง3แบบที่ได้มีการดัดแปลงมาจากเทพนิยายสุดคลาสสิกและได้มีการเดินทางมาเปิดการแสดงให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันด้วยค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาชมพร้อมกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะดำกันด้วยหญิงสาวแสนงามนาวาซินเดอเรลล่ากับเรื่องราวของสาวน้อยก้นครัวที่อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวสองคนเธอได้รับพรวิเศษจากนางฟ้าใจดีให้เธอได้สวมชุดราตรีแสนงดงามเพื่อไปร่วม งานเลี้ยงในวังทำให้เธอได้พบรักกับเจ้าชายแต่ความสุขของเธอกลับมีระยะเวลาเพียงสั้นๆเธอจึงเผลอทำรองเท้าแก้วหลุดไว้ข้างหนึ่งที่ปราสาทเจ้าชายจึงออกตามหาหญิงสาวปริศนาที่สามารถสวมรองเท้านี้ได้จนได้มาพบกับซินเดอเรลล่าและครองคู่รักกันอย่างมีความสุขค่ะตัวเทพนิยายนี้ได้ถูกนำมาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันและไลฟ์แอคชั่นอยู่หลายครั้งและในเวอร์ชันของละครเวทีที่ได้มีการนำมาแสดงในทวีปเอเชียนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย
ฝีมือการกำกับของบ็อบบี้กาเซียที่เคยมีผลงานการกำกับละครเวทีมาแล้วหลายเรื่องอาทิ The King and I ส่วนนักแสดงสาวที่เข้ามารับบทเป็นซินเดอเรลล่านั้นเธอก็คือลีอาซาลองกาสาวสวยมากความสามารถที่มีผลงานการแสดงละครเวทีมาแล้วมากมายรวมถึงเธอยังเป็นผู้ให้เสียงภาคเป็นเจ้าหญิงจัสมินจากภาพยนตร์แอนิเมชันอลาดินและให้เสียงภาคเป็นมูหลานเจ้าหญิงดิสนีย์เชื้อสายเอเชียอีกทั้งในการนำมาสร้างเป็นละครเวทียังได้ทีมนักออกแบบฝีมือขั้นเทพอย่างเรนาโต้บาเลสตราที่ได้มาประกบคู่กับเดวิดกราโลผู้ออกแบบฉากมากความสามารถฝีมือชั้นครูของวงการมิวสิคัลนับเป็นการร่วมงานกันอย่างยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากงานหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและความยิ่งใหญ่ตระการตานี้ได้เดินทางมาเปิดการแสดงในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคมปี2008ด้วยจำนวนรอบการแสดง6รอบด้วยกันและยังได้มีการเดินทางไปเปิดการแสดงอีกหลายประเทศทั่วเอเชียอาทิจีนเกาหลีและฟิลิปปินส์ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะAs old as time, true as it can be.กันด้วยที่เรื่องราวเทพนิยายโฉมงามกับเจ้าชายอสูร Beauty and the Beast ที่ถูกนำมาดัดแปลงสู่ละครเวทีและเดินทางมาจัดแสดงที่เมืองไทยไปเมื่อต้นปี2015ที่ผ่านมากับการบอกเล่าเรื่องราวความรักของเบลสาวน้อยจิตใจงามและเจ้าชายอสูรชายหนุ่มต้องคำสาปซึ่งการนำมาสร้างเป็นละครเวทีนั้นสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามราวกับเทพนิยายทั้งยังสร้างความอลังการด้วยโปรดักชันคันเทพและทีมงานมากฝีมืออีกมากมายทั้งพุ่มกับอย่างร็อบรอสที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมาแล้วจากงานโทนี่อวอร์ดและยังได้แมดเวลส์ที่ได้รับการยอมรับในฝีมืออันยอดเยี่ยมมาร่วมออกแบบท่าเต้นให้กับละครเวทีเรื่องนี้นอกจากนี้ในส่วนของนักแสดงนำอย่างบทเบลก็ได้นักแสดงสาวสวยลิซ ชิฟเนอร์มารับบทสำคัญครั้งนี้ด้วยค่ะก็ยิ่งส่งให้เรื่องนี้กลายเป็นละครเวทีที่ได้รับการกล่าวขานถึงความยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากซึ่งละครเวที Beauty and the Beast นับเป็นเรื่องที่ทำการแสดงมายาวนานมากๆถึง13ปีและครองอันดับ1ละครเวทีที่ทำการแสดงยาวนานที่สุดและทำเงินสูงสุดตลอดกาลอีกทั้งยังออกเดินทางเปิดการแสดงทั่วโลกมากกว่า22ประเทศและยังมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกกว่า8ภาษาซึ่งละครเวทีโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนี้สามารถทำเงินไปได้แล้วกว่า 1.7 พันล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยละครเวทีสุดน่ารักที่เพิ่งเดินทางมาเปิดการแสดงในบ้านเราไปแบบสดๆร้อนๆอย่าง Shrek The MusicalLove was only true in fairy tales.กับเรื่องราวของเจ้ายักษ์เขียวเชร็กและเพื่อนรักข้างกายอย่างเจ้าลาดังกี้ที่ยกขบวนความสนุกสนานมาแบบเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงฟิโอน่าจากอันตรายซึ่งบทบาทเจ้าหญิงแสนงามนี้ก็ได้นักแสดงสาวมากความสามารถลินเซ่เอสเทอริดันมาขับกล่อมน้ำเสียงอันแสนไพเราะให้ผู้ชมติดตาตึงใจอย่างถอนตัวไม่ขึ้นโดยละครเวทีเชร็กเดอะมิวสิคัลได้เข้ามาติดอันดับ1ใน10ละครเวทีทำรายได้สูงสุดแห่งปี2009และยังได้เข้าชิงรางวัลโทนี่อวอร์ดในปีเดียวกันถึง8รางวัลนับว่าเป็นละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแบบสุดๆไม่ต่างจากการที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่เคยได้ไปดูละครเวทีพวกนี้นะคะตอนแนะนำเลยค่ะเพราะว่าละครเวทีที่ได้ดัดแปลงมาจากเทพนิยายเนี่ยจะมีโปรดักชันที่อลังการและก็เรียกได้ว่าฉากการแสดงทุกอย่างเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องไปหาชมดูค่ะแล้วช่วงนี้เราจะแวะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงสุดท้ายค่ะ